สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับแน่นอนนะครับคลิปวิดีโอนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนำพี่น้องอีกแล้วนะครับเป็นงานถักข้อมือนะครับสีแดงกับสีขาวนะครับสีแดงอยู่ฝั่งนึงสีขาวอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเป็นงานถักข้อมือปรับรูดนะครับแบบนี้นะสามารถรูดได้นะครับข้อมือเล็กข้อมือใหญ่สามารถใส่ได้เลยนะครับนะนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับมาแนะนำพี่น้องอีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการถักได้เลยนะครับไปกันเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะครับผมนะอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพี่น้องนะก็หลักๆเลยก็จะเป็นเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับนะเป็นสีแดงกับสีขาวนะครับนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะพี่น้องดูโลโก้ของมันไว้ให้ดีนะครับเป็นเชือกเทียนคุณภาพนะครับนะผมใช้แล้วผมติดใจมากเลยยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกร่มนะครับเชือกร่มผมจะตัดมาความยาวประมาณ20นิ้วนะครับประมาณ20นิ้วนะแล้วก็จะมีไฟแช็กนะครับหรือว่าไฟฟู้นะครับไฟอะไรก็ได้นะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกรรไกรนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยากจะฝึกทำตามนะครับผมก็จะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายนะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้และก็ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับขั้นตอนที่1 นะครับผมก็ได้ทำการตึงเส้นแกนเอาไว้เรียบร้อยนะครับนะเส้นแกนนะครับผมก็ได้แนะนำและวิธีการตึงไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าแทบจะแนะนำทุกคลิปวิดีโอเลยนะในการตึงแกนนะครับนะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงตึงแกนเป็นกันแล้วแหละนะครับนะก็ผูกแกนให้ตึงแบบนี้นะครับนะอย่าให้แกนหย่อนแกนยานนะครับนะเพราะว่าถ้าแกนไม่ตึงแล้วมันจะทำให้เราถักไม่สวยนะครับดึงเชือกไม่สวยงามนะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะตัดเชือกมา2สีนะครับสีละ5เส้นนะครับสีละ5เส้นนะก็จะเป็นสีแดงกับสีขาวนะครับเส้นละ1เมตรนะครับนะสีละ5เส้นนะทั้งหมดก็เป็น10เส้นนะครับเส้นละ1เมตรนะครับนะเมื่อผมตัดมาแล้วนะครับผมก็จะแบ่งเชือกทบครึ่งแบบนี้นะครับนะทบครึ่งแบบนี้นะครับไว้นะแล้วก็สีขาวก็เหมือนกันนะครับผมก็ทำการทบครึ่งไว้นะครับต่อมานะครับผมก็จะจับตรงที่เราทบครึ่งไว้นะครับนะผมก็จะเอามารวบใส่แบบนี้นะจับใส่2ฝั่งแบบนี้นะครับนะ2ฝั่งแบบนี้นะฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีขาวนะครับแล้วก็ผมก็ไปหาเศษเชือกเทียนนะครับมานะเศษเชือกเทียนมานะครับแล้วเราก็มามัดไว้นะครับนะเนี่ยมัดแบบนี้นะครับนะมัดแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็พันไว้หน่อยนะครับมันจะได้ไม่ระเกะระกะนะแบบนี้นะครับก็แบ่งเชือกออกแบบนี้นะครับข้างละ5เส้นนะครับผมนะเราตัดมาทั้งหมด10เส้นใช่ไหมครับก็คือสีขาว5แล้วก็สีแดง5นะครับในส่วนของการถักนะครับผมก็จะแบ่งออกแบบนี้นะเป็นสีขาวฝั่งหนึ่ง5เส้นแล้วก็สีแดงอีกฝั่งหนึ่ง5เส้นนะครับเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยทีนี้เราก็จะถักนะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะครับพี่น้องนะก็คือจะเอาสีขาวข้ามมาฝั่งซ้ายก็ได้หรือว่าจะเอาสีแดงข้ามมาฝั่งขวาก็ได้นะครับนะผมถนัดซ้ายนะผมก็จะเอาสีขาวข้ามมาฝั่งซ้ายนะครับก็คือข้ามเส้นแกนนะครับผมนะขึ้นบนเส้นแกนมานะครับแล้วก็สีแดงนะครับทับเส้นสีขาวนะครับเนี่ยลอดใต้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวข้ามมาฝั่งขวานะครับสีแดงทับสีขาวแล้วก็แบบนี้นะครับนะอย่าดึงแรงนะครับพี่น้องนะแล้วก็ทีนี้เหมือนเดิมนะครับสีขาว
ข้ามมานะครับคู่ต่อไปนะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะกลับไปกลับมานะครับแบบนี้นะปึ๊บนะครับก็จะเอาขึ้นบนแบบนี้นะพี่น้องนะคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับปึ๊บอย่าไปดึงแรงนะครับพี่น้องนะอย่าไปดึงแรงนะครับดึงเบาๆมือนะคู่ต่อมานะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะครับกลับไปกลับมานะอย่าไปดึงแรงนะครับพี่น้องนะทำมือเบาๆนะครับเบาที่สุดเลยนะครับพี่น้องนะแบบนี้นะนะครับปึ๊บเห็นไหมกลับไปกลับมานะครับเห็นไหมมันจะเริ่มขึ้นลวดลายแล้วนะครับนะแล้วต่อมานะครับเมื่อเราขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเราขึ้นมาเสร็จแล้ว5คู่ใช่ไหมเราก็จะมาเริ่มคู่ล่างสุดเห็นไหมเชือกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเรียงกันนะเป็นคู่ใครคู่มันนะครับเราก็จะจับคู่ล่างสุดนะแล้วก็เอาขึ้นบนนะครับเอาขึ้นบนนะเอาทับพวกนี้ให้หมดนะขึ้นบนนะขึ้นบนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขาวข้ามมาซ้ายแดงทับขาวลอดใต้แกนแล้วก็โค้งขึ้นบนแบบนี้นะครับ1 2แบบนี้นะครับเป็นการถักสลับซ้ายขวานะแล้วเราก็มาจับคู่ล่างนะครับจับคู่ล่างก็เป็นขาวนะครับข้ามมาฝั่งซ้ายนะครับแดงทับขาวแล้วทีนี้ก็ขาวข้ามมาขวานะครับแดงทับขาวเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเป็นการถักกลับไปกลับมานะครับขาวมาซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเนี่ย1 2แบบนี้นะครับนะอย่าไปดึงแรงนะครับพี่น้องนะอย่าไปดึงแรงนะครับดึงเบาๆนะครับทำมือเบาๆนะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันเริ่มเป็นลวดลายแล้วนะครับนะ เมื่อเราทำมาเนี่ยเราก็แบบนี้เลยจับสวยๆอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับผมจะถักใส่ข้อมือตัวเองนะข้อมือของผมนะความยาวอยู่ที่ประมาณ 17-18 เซนนะครับผมก็จะถักทีละฝั่งนะก็คือเราเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะถักขึ้นมาบนนี้นะครับประมาณ9เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมากลับด้านถักมาฝั่งนี้อีก9เซนนะครับแล้วก็ถักไปเลยนะครับแบบนี้ให้มันได้ความยาว9เซนติเมตรนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนะก็ถักไปนะครับให้มันได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับคือส่วนตัวของผมนะครับผมจะถักใส่ข้อมือตัวเองนะข้อมือของผมเนี่ยความยาวมันอยู่ที่ประมาณ19เซน18นะ17 18เซนนะครับนะประมาณนี้นะผมก็จะถักมาฝั่งละประมาณ8เซนนะ8เซนครึ่งนะครับนะจะเริ่มวัดตรงกลางนะประมาณ8เซนครึ่งนะอันนี้มัน8เซนแล้วนะครับถักไปอีกครึ่งเซนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อมันได้8เซนครึ่งแล้วนะครับผมก็จะทำการเก็บงานฝั่งนี้เลยนะครับนะผมก็จะเอาฝั่งนี้มาทำแบบนี้นะครับนะเอามามัดไว้แบบนี้นะครับจัดเรียงแบบมัดไว้นะครับมัดไว้นะครับเนี่ยเอาขึ้นบนมามัดไว้นะครับปึ๊บรวบนะครับรวบมันขึ้นมาแบบนี้นะครับรวบมันขึ้นมาให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะนะครับเมื่อเรารวบขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับจับเชือกให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะแล้วเราก็จะทำการถักสลับซ้ายขวานะ2เส้นนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับจัดเชือกสวยๆหน่อยนะครับจัดตรงนี้ให้มันสวยๆหน่อยนะดึงให้มันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็1นะครับ2 3นะครับเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
เมื่อเรามัดได้ครบ3รอบแล้วนะครับเราก็จะตัดเชือกพวกนี้ออกเลยนะครับนะตัดแบบนี้นะครับก็ทิ้งเลยนะครับเศษเชือกนะ3แล้วนะครับก็4นะครับ5นะครับก็เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับ5นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ทำการจุดไฟเลยนะครับตัดให้ปลายเชือกนะครับมันเหลือประมาณ 1-2 เส้นนะครับนะก็จุดปลายเชือกไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับนะเห็นไหมนะครับนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะมาถักฝั่งนี้กันนะครับก็แก้มัดตรงนี้ออกก่อนนะครับนะแล้วเราก็ถอดเส้นแกนออกมานะครับเราก็จะมากลับด้านนะครับพี่น้องนะกลับด้านนะแบบนี้นะครับกลับด้านถักนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมัดแกนแป๊บนึงนะครับผมจะทำการมัดแกนก่อนนะครับนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะว่าเมื่อกี้นะครับที่เราถักไปฝั่งนี้เนี่ยคือเราจะถักด้านนี้นะครับแล้วทีเนี้ยพอเราพลิกกลับด้านมานะครับให้เราพลิกข้อมือเนี่ยขึ้นมาให้มันอยู่ในลายนี้นะครับนะให้มันอยู่ลายนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับเราถักเนี่ยเราจะเอาสีขาวข้ามมาฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับคือเรากลับด้านแล้วก็จะเอาเป็นสีแดงนะครับข้ามมาฝั่งขวานะขาวทับแดงแบบนี้นะครับนะเห็นไหมลวดลายมันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับไม่งงนะครับพี่น้องนะก็แดงข้ามมาขวานะครับซ้ายทับแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาที่เราถักนะเราจับเชือกแบบนี้นะทำมือแบบนี้นะครับจับเชือกมันจะง่ายนะครับมันจะเป็นคู่ของใครของมันเลยนะครับพี่น้องนะนะครับเราก็ถักแบบนี้ไปนะครับให้มันได้ความยาว19เซนติเมตรนะครับนะครับเมื่อผมถักได้ความยาวตามที่ผมต้องการแล้วนะครับนะผมถักมาได้ประมาณ17เซนนะครับนะ17เซนครึ่งนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็จะมาเก็บงานเหมือนเดิมนะครับนะผมจะรวบ5คู่ล่างนะครับขึ้นบนมาแบบนี้นะครับก็จะมัดไว้นะครับพี่น้องรวบขึ้นมานะครับรวบขึ้นมาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะถักสลับซ้ายขวานะครับนะถักสลับซ้ายขวานะครับมัดไว้นะครับ1 2 3นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัดนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ถักไปอีกนะครับ4 5นะครับประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัดนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับให้ปลายเชือกนะครับเหลือประมาณ 1-2 เซนนะครับก็ทำการจุดไฟนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาดูกันนะครับ นะครับลวดลายของงานถักนะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับก็จะเป็นข้อมือที่ดูสวยงามนะครับนะแบบนี้นะครับเห็นไหมผมจะเหลือไว้พอดีเลยนะครับตรงนี้ก็จะทำปรับรูดนะครับเมื่อเราใส่ข้อมือนะครับรูดเสร็จนะมันก็จะเข้ากับข้อมือของเรานะครับและดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้มันจบนะครับผมก็จะมาวัดนะวัดตรงนี้ให้มันเหลือประมาณ2เซนครึ่งนะครับไอ้2นิ้วครึ่งนะแล้วก็ทำการมัดไว้นะครับ2นิ้วครึ่งนะแล้วก็มัดนะครับแบบนี้นะครับมัดไว้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับมัดนะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับก็ตัดแล้วก็ไฟจุดนะครับ
แบบนี้นะครับตัดแล้วก็ไฟจุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทำการตัดเชือกเทียนสีดำนะครับมาความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบปรับรูดกันนะครับในส่วนของวิธีการถักปรับรูดนะครับก็ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเอาเชือกมันไขว้กันแบบนี้นะครับนะเอาเชือกมาไขว้กันแบบนี้นะครับก็มัดนะครับมัดแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยมัดไว้แบบนี้นะครับก็ดึงให้มันพอรูดได้นะครับมัดไว้นะครับเราก็ถักสลับซ้ายขวานะครับถักใช้มือประคองแบบนี้นะครับเนื้อมันจะเป็นลายแบนนะครับการถักปรับรูดนะสลับซ้ายขวา2นะครับ34 5 6เมื่อเราถักมาได้6รอบแล้วนะครับเราก็จะกลับด้านนะครับแล้วก็ถักกลับนะครับทีนี้นะแล้วก็นับไปนะครับ1 2สาม สี่ ห้า นะครับเราถักมามันสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัดนะครับให้ปลายเชือกเหลือประมาณ 1-2 มิลนะครับแล้วก็ไฟจุดนะครับไฟจุดแบบนี้นะครับก็สามารถรูดได้แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องปึ๊บนะครับเห็นไหมมันปรับรูดได้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานข้อมือนะครับเป็นการถักข้อมือนะครับเป็นงานถักสลับสีนะครับก็คือฝั่งหนึ่งสีแดงนะครับฝั่งหนึ่งสีขาวนะครับนะเป็นสีประจำโรงเรียนก็ได้นะครับหรือว่าสีแก๊งของเรานะครับถักแจกเพื่อนนะครับใส่เป็นแก๊งนะครับนะครับมันดีมากนะครับพี่น้องนะสามารถปรับรูดได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์นะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อซื้อขายไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณมากครับ